สวัสดีค่ะช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะอันนี้คือเชื้อเห็ดฟางค่ะที่ลูกสาวสั่งมาให้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกองฟางค่ะกองฟางปะบัวมาทำปุ๋ยหมักค่ะแล้วปะบัววางยาตัวเองคือปะบัวสั่งขี้ไก่มาแล้วเอาขี้ไก่เทค่ะหกลูกเนาะแล้วก็เอาฟางกบทีนี้เชื้อราค่ะเชื้อราจากขี้ไก่เนาะมันก็ขึ้นมาเต็มแล้วป้าจะลองเอาเนี่ยค่ะลองเอาเชื้อเห็ดฟางน่ะหยอดดูว่ามันจะได้ผลไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันก็เหลืออีก8ถุงค่ะอันนั้นป้าจะเพาะใส่ตะกร้าป้าจะเพาะเห็ดฟางใส่ตะกร้าอันนี้ป้าจะหยอดในเนี่ยค่ะกองฟางนี่แหละหยอดในกองฟางนี่แล้วทีนี้ป้าก็จะเอาผ้าคลุมผ้ายางคลุมแล้วก็จะเอาล่มมากางล่มใหญ่มากางเพราะว่ามันแดดค่ะเพราะว่าเห็ดเชื้อเห็ดเนี่ยตากแดดไม่ได้เชื้อจะตายค่ะเนี่ยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่ามันจะเป็นดอกให้เราได้กินไหมเนี่ยค่ะป้าก็จะหยอดโรยไว้แถวเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะเอาโรยแค่รอบๆเนาะใกล้ๆมือเนาะเนี่ยค่ะเชื้อเห็ดฟางเนี่ยค่ะโรยแล้วทีนี้ก็เอาฟางกบรดน้ำเอาผ้ายางคุมแล้วป้าก็จะเอาล่มมากางเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าจะทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วเรามาคอยลุ้นกันว่าจะได้กินดอกเห็ดหรือเปล่า